สวัสดีครับวันนี้มาสวนซารุยามะบอนไซที่ลอนดอนนะครับประเทศอังกฤษกับคุณปีเตอร์วาเรนนะครับนี่เป็นแบล็กไพน์นะฮะต้นใหญ่แล้วก็พวกนี้ผมก็ไม่รู้จักจริงครับเป็นไม้เมืองหนาวที่ยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะฮะก็เขาเป็นลูกศิษย์ครับของคุนิโอะโคบายาชิครับของชุนไกเอ็นที่โตเกียวแนวทางการตกแต่งเนอร์เซอรี่ของเขาก็ออกไปทางญี่ปุ่นเลยละครับนะฮะดูโต๊ะนะครับไม้นะฮะแนวทางการจัดวางนะครับมีโรงเรือนอยากทำแบบนี้เหมือนกันนะเนี่ยผมนี่เปลี่ยนตลอดเลยแต่สวยดีครับพอเป็นไม้แล้วมันได้อารมณ์ของความซอฟต์นะฮะครับมียิวด้วยครับต้นนี้ต้นยิวนะฮะนี่ต้นนี้ผมก็ชอบมากเลยยิวแอสเตรียนะครับนี่เป็นแบล็กพายบนเริ่มเลยฮะมีเปอร์นะครับผมว่าเขาทำซากได้เก่งนะใช้ได้เลยครับนี่น่าจะเป็นต้นอะไรที่มันเปลือกหนาหนาเดี๋ยวต้องถามเขาแล้วครับผมไม่แน่ใจใบมันเริ่มไม่ออกนะครับโอ้สวยงามมากๆอยากได้เหมือนกันครับอิลูซิยามะต้นนี้นะโหโคนเบิ้ลเริ่มเลยครับบนถาดซะด้วยนะโคนที่แบบว้าวเลยว้าวเลยครับเบิ้ลเริ่มเลยนี่ดูเทียบกันนิ้วมือผมก็ใหญ่อยู่นะครับเจอเจ้าต้นนี้เข้าไปอยู่บนถาดซะด้วยสวยงามจริงต้นแปลกๆเยอะดีครับชอบเลยนะฮะแต่ที่ดูซูยามะพวกซูยามะไซเปรสเขาค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าคล้ายๆผมเลยผมชอบแนวนี้มากกว่านะยูซูยามะนะครับไฟดิโดพายเนี่ยโหซูยามะเขาต้นแบบเจ๋งๆนั่นเลยนะครับเอออันนี้คุ้นๆแต่จำไม่ได้ดูคนว้าวนะครับดูสนขาวต้นนี้นี่อลังการมากนี่ซูยามะอีกแล้วว่าเขาได้แมทเทียลที่ดีนะฮะน่าจะมาจากญี่ปุ่นนี่แหละนะครับผมก็ไปหาแมทเทียลแนวนี้บ้างครับนะครับ น่ารักเชียวนะฮะใส่ตะกร้าไม่รู้ใส่ไว้ทำไมมอมบิจิเพื่อนฝูงต้นเก่าโอ้หลายๆต้นเขาดูสวยงามฮะการจัดวางผมว่าเดี๋ยวลองดูแนวทางนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายวิดีโอแบบเต็มๆที่ตั้งนะครับจะวางกระถางวางต้นอะไรก็สวยงามไปหมดนะแนวนี้แหละนะครับยิวอีกแล้วฮะยิวนี่ซากสวยนะครับเสียดายเลี้ยงบ้านเรานี้ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับ